ิ่งที่คนเราต้องการปรารถนาอย่างแท้จริงก็คือความสุขไม่ใช่อย่างอื่นใดเหตุที่ต้องการความสุขเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันมีความทุกข์นี่แหละเป็นคู่ปรับถ้าไม่มีความทุกข์เป็นคู่ปรับแล้วใครก็ไม่ปรารถนาความสุขเลยขอให้เข้าใจดังนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้คนรู้จักหนทางออกจากทุกข์คนทั่วๆไปผู้ไม่มีบุญบารมีเต็มเปี่ยมอย่างนั้นนะไม่สามารถจะรู้ทางออกจากทุกข์ได้แม้แต่สิ่งที่เป็นมงคลอย่างนี้ยังรู้กันไม่ได้แต่ครั้งพุทธเจ้านะมนุษย์สมัยนั้นแสวงหาสิ่งเป็นมงคลอยู่ทั้งถึง12ปีแล้วเมื่อชุมนุมกันแล้วต่างคนก็เสนอออกมาไม่ตรงกันเลยบางคนก็ว่าตาแล้วเป็นมงคลบางคนก็หูแล้วเป็นมงคลบางคนก็ว่าจมูกลิ้นกายเป็นมงคลความเห็นไม่ตรงกันสักหน่อยเดียวเมื่อความเห็นไม่ตรงกันอย่างนั้นกรรมการก็ตัดสินไม่ลงไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นมงคลที่แน่นอนจึงมีเทวดาผู้มีฤทธิ์มาประกาศบอกว่าพระบรมศาสดาทรงรู้แจ้งในสิ่งที่เป็นมงคลพวกท่านทั้งหลายอย่ามาถกเถียงกันในลำบากจงพากันไปเฝ้าทูลถามสิ่งที่เป็นมงคลต่อพระศาสดาเมื่อพระองค์แสดงอย่างไรแล้วก็ให้ถือเอาปฏิบัติตามอย่างนั้นมนุษย์เหล่านั้นจึงได้ชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาขอสิ่งที่เป็นมงคลพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงมงคล38ประการมีการไม่คบคนพาลเป็นต้นทั้งที่รู้ๆกันอยู่ในมงคลสูตรมนุษย์ทั้งหลายจึงได้ยุติถกเถียงกันจึงได้มาปฏิบัติตามมงคลสูตรนี้จึงเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญสิ่งที่เป็นมงคลอันสูงจริงๆก็ได้แก่การประพฤติพรหมจรรย์นี่นะที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้ในท้ายมงคลสูตรนั่นเนี่ยความเป็นผู้ประพฤติตปะธรรมแผดเผากิเลสให้เหือดแห้งไปนี่เป็นมงคลอันสูงเพราะว่าทำกิเลสให้เหือดแห้งไปนั่นเนี่ยตะโอจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานะดัสนังนี่นะนั่นเนี่ยอย่างนั้นการประพฤติตปะคือการฝึกตนทรมานตนไม่ยอมให้จิตใจมันหลงสร้างกิเลสอันหยาบช้าลามกให้เกิดขึ้นในใจนี่ไอ้บุคคลจะฝึกทรมานตนละกิเลสอันหยาบนี้ได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์คงแสดงไว้ในมงคลข้อนี้นะนั่นแหละเพราะว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี้ย่อมมีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรเต็มที่เพราะเป็นผู้เสียสละกิจบ้านการเรือนมาแล้วความปรารถนาความต้องการก็น้อยลงอันการเป็นนักบวชนี่นะนี่ความปรารถนาความนั้นไม่มากเหมือนผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนนี่จำเป็นต้องปรารถนาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อเลี้ยงตัวและครอบครัวให้เป็นอยู่นี่สำหรับผู้เป็นนักบวชแล้วไม่ว่ากับใดกันใดยุคใดผู้
เบื่อหน่ายในการครองเรือนแล้วก็สละบ้านเรือนออกบวชไปออกบวชแล้วก็เที่ยวภิกขาจารย์บิณฑบาตจะเป็นฤาษีชีภัยเป็นนักบวชประเภทใดก็ตามก็เที่ยวภิกขาจารย์บิณฑบาตเลี้ยงชีพอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านที่บวชนอกพุทธศาสนาเพิ่งก็เจริญฌานสมาบัติให้เกิดมีขึ้นเนี่ยทำฌานสมาบัติอันเป็นส่วนโลกีให้เกิดขึ้นได้ท่านผู้บำเพ็ญฌานสมาบัติอันเป็นส่วนโลกีให้เกิดมาแต่เป็นพระฤาษีอันนี้เป็นปัจจัยอันสำคัญเมื่อได้มาพบพุทธศาสนาได้ออกบวชเจริญสมถะวิปัสสนาไปเมื่อท่านได้บรรลุอรหัตอรหันต์ท่านมีฤทธิ์มีเดชมากท่านเหล่านี้นะมีความรู้ความฉลาดกว้างขวางในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อันนี้แหละความประพฤติพรหมจรรย์นี่นะพระองค์เจ้าถึงว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเลยนั่นเนี่ยทีนี้พระพุทธองค์แสดงเรื่องพรหมจรรย์ไว้นี่ไม่ใช่มีแต่การออกบวชการรักษาศีล5ก็เป็นพรหมจรรย์เหมือนกันรักษาศีลอุโบสถก็พรหมจรรย์รักษาศีล8เป็นนิสก็พรหมจรรย์รักษาศีล10ศีล227ก็พรหมจรรย์แต่มันคนละชั้นกันมันเป็นอย่างนั้นเอ้ารักษาศีล5ทำไมจึงเรียกว่าพรหมจรรย์เอารักษาศีล5เนี่ยเป็นผู้ไม่ทำบาปมีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนรู้จักให้อภัยแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่นะก็เป็นพรหมจรรย์ขั้นต้นเลยที่จะเป็นบันไดก้าวไปสู่พรหมจรรย์ขั้นสูงขึ้นไปเป็นเหตุเมื่อรักษาศีล8หรือศีลอุโบสถเข้าไปแล้วก็พรหมจรรย์ก็สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเว้นจากกามคุณทุกอย่างเลยศีลอุโบสถหรือศีล8อย่างนี้นะแล้วถ้าบวชเป็นเนนก็ประพฤติพรหมจรรย์สูงกว่าผู้บวชชีบวชขาวเพราะเป็นเนนนี่ย่อมเว้นจากการใช้จ่ายเงินทองเข้าของด้วยตนเองแต่ผู้รักษาศีล8นี่ก็ยังหย่อนยานอยู่ในเรื่องการใช้จ่ายเงินทองก็ยังได้นี่มันเป็นอย่างนี้อันพรหมจรรย์มันเป็นขั้นๆไปอย่างนี้บัดนี้สำหรับผู้เป็นภิกษุประพฤติพรหมจรรย์บวชเป็นพระเช่นนี้นี่การประพฤติปฏิบัติก็ย่อมละเอียดเข้าไปกว่าสามเณรอีกผู้รักษาศีล10ย่องสำรวมตนตามพระวินัยที่พระเจ้าบัญญัติห้ามถึง227ข้อหรือมากกว่านั้นอีกไปอีกเรียกว่าสิกขาบทที่มานอกพระปาติโมกข์อันนี้แสดงว่าพระภิกษุนี่นะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์สูงกว่าสามเณรสูงกว่าอุบาสกวาสิกาทั้งนี้ก็เพราะอะไรล่ะเพราะว่าภิกษุนี่ย่อมเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกดังนั้นพระสงฆ์นี่จึงต้องประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้เรียบร้อยตั้งอยู่ในความอดความทนต่อคำด่าว่าเสียดสีความกระทบกระทั่งจากภายนอกต่างๆไม่แสดงความโมโหโทโสความโกรธต่างๆนานาให้ปรากฏออกมาแก่ชุมชนเช่นนั้นน่ะมันจึงนำมาซึ่งความเลื่อมใสของประชาชนดังนั้นท่านจึงว่าพระภิกษุสามเณรนี่เป็นอุดมเพศเป็นเพศอันอุดมดังนั้นความ
ความประพฤติทางกายวาจามันก็จึงต้องละเอียดละออกว่าคารวะผู้ครองเรือนดังนั้นเราผู้เป็นนักบวชนะขอให้สำนึกถึงตัวของเราทุกคนเรามีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าสมควรจึงค่อยมายินดีประพฤติตามพระธรรมวินัยที่พุทธเจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้นี่ได้ถ้าบุญบารมีไม่แก่กล้าสมควรแล้วก็ย่อมย่อท้อเลยปฏิบัติตามไม่ได้แล้วเพราะว่าข้อห้ามมันมากมายจริงๆนี่แหละดังนั้นเมื่อระลึกถึงตัวได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะถอยหลังเข้าครองตนมีบุญส่งตนมาได้เป็นนักบวชถึงป่านนี้แล้วได้พ้นจากพงหนามได้พ้นจากความวุ่นวายเดือดร้อนอะไรของบุคคลผู้ครองเรือนมาแล้วนี่นะดังนั้นจึงไม่สมควรหวนกลับไปหาความวุ่นวายเดือดร้อนอย่างนั้นอีกพระพุทธองค์ทรงอุปมาไว้เหมือนอย่างบุรุษคนหนึ่งเดินไปเดินไปแล้วไปตกหลุมส้วมเต็มไปด้วยอุจจาระเขาก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนออกจากหลุมนั้นเมื่อมีบุรุษคนหนึ่งเห็นเข้าเอ็นดูสงสารก็มาฉุดขึ้นจากหลุมอุจจาระนั้นแล้วก็พาไปล้างชำระตัวให้สะอาดสดจดทำให้มีกลิ่นเหม็นอะไรปรากฏเลยแล้วก็มอบอาคารสถานที่โอถงประกอบไปด้วยเครื่องเฟอร์นิเจอร์สิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้ทุกอย่างเลยเช่นนี้แล้วอยากจะถามว่าบุรุษคนนั้นยังจะนึกถึงหลุมอุจจาระยังจะพอใจกลับไปนอนตกอยู่ในหลุมอุจจาระหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่แล้วไม่ปรารถนาแล้วเพราะว่าการตกอยู่ในหลุมอุจจาระนั้นมันทุกข์มันยากมีกลิ่นก็เหม็นลำบากลำบนเหลือเกินนี่อุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้ตกอยู่ในหลุมแห่งความรักความชังความหลงความเมาชื่อว่าตกอยู่ในหลุมแห่งความทุกข์เหมือนบุคคลตกอยู่ในหลุมอุจจาระนั่นแหละทีนี้เมื่อเห็นทุกข์ทั้งหลายดังกล่าวมานั้นแล้วก็มองเห็นว่าวัดวาศาสนานี่แหละเป็นสถานที่บรรเทาทุกข์เหล่านั้นเรียกว่านำกายนำจิตที่ให้ห่างจากความวุ่นวายเหล่านั้นมาบวชอยู่ในวัดวาอารามนี้อยู่ในเสนาสนะป่าสงบสงัดภาคเพียรทำความเพียรไปถ้าไม่จิตใจสงบลงไปเจริญปัญญาฟังธรรมไปก็ละกิเลสให้เบาบางไปก็ได้รับความสุขความสงบความเย็นใจเมื่อผู้บวชเข้ามาได้รับความสุขความสงบเย็นใจอย่างนั้นแล้วยังแก่หวนอยากกลับไปครองเรือนอันเป็นเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนต่างๆนั้นอีกหรือก็ต้องตอบว่าผู้ที่ภาวนาเป็นจริงๆไม่แล้วมันจะไม่หวนกลับไปหามันอีกแล้วเพราะว่ามองเห็นหนทางแห่งความสุขความสงบด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเช่นนี้นะมันจะไปหวนไปทำไมผู้ที่หวนไปหาสถานที่วุ่นวายเดือดร้อนดังกล่าวมาแล้วนั้นนะแสดงว่าเมื่อบวชเรียนอยู่ก็ไม่มีความสงบเลยจิตใจนั้นนะถูกกิเลสรบกวนแล้วก็เกิดความประมาทเมื่อกิเลสรบกวนจิตใจก็ไม่ตั้งความเพียรความอดสู้กับกิเลสปล่อยให้กิเลสมันหุ้มห่อเอาเสีย
จิตใจอ่อนแอท้อแท้ในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปอย่างนี้นะแล้วอย่างนี้นี่มันก็อยู่ในพรหมจรรย์ไม่ได้แล้วเมื่อส่งใจไปหาการครองเรือนนึกไปถึงเรื่องทำการทำงานมีรายได้แล้วก็ซื้อโน้นซื้อนี่แล้วก็ไปเที่ยวมหรสพครบครันต่างๆเห็นว่ามีความสุขแล้ววันนี้นะเมื่อเห็นมองเห็นโลกนี่เป็นสถานที่มีความสุขแล้วมันก็จะไปประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ยังไงเล่าเนี่ยมันก็ถอนตัวออกไปเท่านั้นเองคนเราไม่มีอะไรอ่ะมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของบุคคลแหละอันนั้นคนมีบุญน้อยวาสนาน้อยถึงแม้จะชี้แจงเหตุผลให้ฟังแจ่มกระจ่างสักเท่าไหร่จิตใจมันก็ไม่สู้มันไม่ยอมพิจารณาซ้ำเป็นไรอ่ะก็มีแต่สู้ไม่ได้ท่าเดียวยอมแพ้ไอ้คนบุญน้อยเป็นอย่างนั้นสิเรื่องมันนะแม้จะพ้นจากพงหนามมาได้มาบวชแล้วก็ตามแต่เมื่อประมาทไม่ทำความเพียรไม่ทรมานตนให้กิเลสมันกิเลสหยาบมันอ่อนกำลังลงอย่างนี้นะมันก็ไม่ไหวอ่ะนั่นแหละมันก็เดือดร้อนแหละดังนั้นผู้ที่หวังความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแก่ตนแล้วเมื่อบุญส่งให้ตนได้มาบวชเรียนเขียนอ่านอย่างนี้แล้วก็รีบเร่งทำความเพียรเข้าไปให้เข้มแข็งเข้าไม่ปล่อยจิตให้เพลิดเพลินยินดีไปในกามคุณเมื่อควบคุมจิตอยู่อย่างนี้จิตมันก็ไม่ได้โอกาสนะมันก็ไม่เลื่อนลอยไปเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันมีอยู่เต็มโลกอันนี้ไม่ใช่มันไม่มีอยู่ที่ไหนก็มีทั้งนั้นเลยอย่างนี้ถ้าห้ามจิตได้ฝึกจิตได้ให้ตั้งมั่นลงไปแล้วอย่างนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนั้นก็ทำอะไรดวงจิตไม่ได้เลยตาเห็นรูปก็สักว่าแต่เห็นหูได้ยินเสียงต่างๆก็สักว่าแต่ได้ยินจมูกได้สูดกลิ่นหอมเหม็นอะไรก็สักแต่ว่าได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อยก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าในหมายความว่าไม่มีความยินดียินร้ายอะไรในทางจิตใจเป็นแต่สักแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันผ่านไปผ่านไปเท่านั้นเองกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ดีแต่ความรู้สึกทางจิตใจก็เห็นสักแต่ว่าก็ธรรมชาติเหล่านี้มันนักสัมผัสกันอยู่นี่ร้อนมาเดี๋ยวก็ร้อนหายไปแล้วก็หนาวมาเดี๋ยวก็หนาวหายไปมันก็เป็นอยู่ในตามธรรมดาของมันนะเมื่อฝึกจิตได้ดีแล้วจิตก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับสัมผัสเหล่านี้เลยเนี่ยเพราะนั้นถึงได้รู้สึกขึ้นในใจว่าสักแต่ว่าอย่างนี้นะเมื่อจิตใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งใจที่ฝึกดีใจที่ฝึกให้ตั้งมั่นมีปัญญาแล้วมันก็ย่อมรู้ขึ้นว่าธรรมารมณ์เหล่านี้ก็สักแต่ว่านะมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้นะอารมณ์ของจิตนี่นะไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยแต่ว่าเมื่อจิตนี่หลงแล้วมันเลยสำคัญผิดว่ามีตัวมีตนจริงจังเลยคำว่าสวยงามก็เข้าใจว่าสวยจริงๆอย่างนี้นะอันนี้คำว่าขี้ร้ายก็ว่าขี้ร้ายจริงๆไปตามสมมุติของโลกหรือว่าจิตมันยัง
แช่อยู่ในอารมณ์ของโลกเหตุดังนั้นเมื่ออารมณ์นั้นกระทบมาอย่างไรแล้วก็ไหวไปตามอย่างนั้นเลยมนุษย์ส่วนมากมันจึงลอยไปตามกระแสของโลกดังกล่าวมานี่นะนั่นแหละใครว่าดีก็ดีไปตามใครว่าร้ายก็โกรธก็ไม่พอใจก็ซ่องสุมกันขึ้นโผกพยาบาทจองเวรกันขึ้นนี่จิตที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมให้สงบให้ตั้งมั่นด้วยดีนะมันย่อมไหลไปตามกระแสของโลกเพราะโลกนี่มีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งไม่ดีไม่ชั่วอย่างนี้นะผู้ฝึกตนแล้วก็ฝึกจิตที่ให้มันเข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ด้วยดีล่ะมีปัญญาประกอบด้วยบัดนี้เมื่อเห็นอะไรก็สักว่าใจเห็นให้มันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นไปจนตลอดถึงความรู้สึกในอารมณ์ทางจิตใจก็ให้รู้สึกว่าสักแต่ว่าทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันดีแล้วก็ไม่ยึดถือเอาชั่วก็ไม่ยึดถือหมายความว่าดีทางโลกนะที่เขาสมมติว่าดีว่าสวยว่างามเราก็ไม่ยึดถือเอาที่โลกเขาว่าขี้ร้ายน่าเกลียดน่าชังเราก็ไม่เกลียดไม่ชังเพราะว่าธรรมชาติต่างๆเหล่านี้มันทั้งมีคู่กันอยู่กับโลกนี้เกิดแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนี้แล้วจะไปยึดถือเอามันไว้ให้มันเป็นทุกข์ทำไมแล้วปัญญามีมันก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปนะสำหรับคนอยู่ในขั้นต่ำเราไม่ว่ากันอันนี้เราตักเตือนผู้ที่ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปเราต้องพยายามก้าวขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ผู้ปฏิบัติผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็อย่าไปย่ำตกอยู่กับกระแสของโลกอาศัยโลกอยู่แต่ไม่ติดอยู่ในโลกเหมือนอย่างดอกบัวหรือใบบัวแช่อยู่กับน้ำแต่น้ำไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าสู่ใบบัวและดอกบัวได้ฉันใดมุนีผู้รู้แจ้งทั้งหลายกิเลสอารมณ์อันต่างๆดังกล่าวมานี้ก็ไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านได้ก็ฉันนั้นแหละแต่เมื่อรวมความลงแล้วเรียกว่าการที่จิตใจมันจะเป็นเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ต้องประพฤติตปะธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเรียกว่าทำความเพียรอย่างเข้มแข็งเลยนอนก็พอประมาณทันก็พอประมาณอย่างนี้แหละการพูดจาอะไรก็พอประมาณไม่เกินขอบเขตนี่แม้ตัณหามันจะอยากแค่ทะเยอทะยานทำให้มากกว่านั้นพูดให้มากกว่านั้นคบฉันให้มากกว่านั้นก็ไม่เอาไม่เอาสะกดจิตไว้ห้ามจิตไว้บังคับจิตตัวเองไว้นี่คำว่าประพฤติตปะธรรมนะเรียกว่าไม่อ่อนแอกับอำนาจของกิเลสเลยตายเป็นตายอย่างนี้นะเอาให้มันตายลองดูเราสู้กับกิเลสอย่างนี้แหละเราจะอดกั้นทนทานเราจะไม่ไหวไปตามอำนาจของกิเลสอย่างนี้นะตายก็ตายนั่งกันอยู่นี่แหละถ้าหากว่าจิตนี่ยังประวัติไปตามอำนาจของกิเลสอยู่เราจะไม่ลุกจากสมาธินี้เอาตายกับนี่แหละอย่างนี้นะนี่แหละคำว่าประพฤติตปะธรรมนะมีได้หมายว่าอดข้าวไม่รับประทานอาหาร3 วัน 7 วันอดโตนไม่นอนเลยอย่างนี้จึงถือว่าประพฤติตปะธรรมไม่ใช่นะไม่ใช่เท่านั้นหรอกถ้าผู้อดข้าวไม่ทานข้าวอย่างนี้แต่จิตใจยังผูกพันอยู่กับกิเลสต่างๆอยู่
ยังสำรวมจิตไม่ได้ห้ามจิตไม่ได้อย่างนี้การทรมานตนแบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าเป็นอัตตะกิลมถานุโยคประกอบตนให้เหนื่อยเปล่าไม่มีผลอะไรเลยสู้ที่ว่าเราบริโภคพอประมาณพออยู่ได้วันหนึ่งคือหนึ่งเท่านี้เราตั้งใจทำความเพียรทางจิตใจเข้าไปสะกดจิตไม่ให้มันอ่อนแอไปตามหน้าของกิเลสนี่สู้อย่างนี้ไม่ได้เลยขอให้เข้าใจแต่ถ้าจะไปบริโภคอาหารมากๆเหมือนอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นจะไปนอนให้มากๆนี่ก็ไม่ดีนั่นเนี่ยเรียกว่าให้เราเดินสายกลางนะรับประทานอาหารก็พอดีการหลับการนอนก็พอดีพอได้พักผ่อนร่างกายพอสมควร4-5 ชั่วโมงก็พอแล้วคืนหนึ่งนอกจากนั้นก็เอาไว้เวลาทำความเพียรเรื่อยไปอันนี้เรียกว่าเราประพฤติดำเนินตามสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ขอให้เข้าใจกันคำว่าตปธรรมนะเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงทำมาแล้วนี่อัตตกิลมถานุโยคอดอาหารไม่ครบไม่ฉันหรือว่าฉันแต่น้อยลงจนเหลือเท่าเมล็ดงานี่สุดท้ายนะวันสุดท้ายเหลือเท่าเมล็ดงาก็ไม่ได้ตรัสรู้นี่นะเอาอย่างนี้อดซ้ำซะเลยไม่ฉันมันซะเลยฮะนี่ก็ไม่ได้ตรัสรู้แต่เทวดาได้พิจารณาเห็นว่าโอ้ถ้าว่าไม่ลงไปช่วยนี่พระองค์นี่จะสิ้นพระชนไปเสียก่อนจะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วว่างั้นนะพระองค์จึงได้เอาอาหารอันเป็นทิพย์นั้นมาแทรกเข้าในขุมขนนี่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายของพระองค์ไว้จึงค่อยมีชีวิตอยู่ได้นี่ว่าตามตำรานี่นะเป็นงั้นแล้วสุดท้ายมันก็คงจะเป็นบารมีธรรมของพระองค์นั่นแหละมาแสดงนิมิตให้พระองค์ได้ยินเสียงพินดังขึ้นเสียงที่แรกเคร่งเกินไปอดีตทีเดียวขาดเลยเอาเสียงที่สองมันยานเกินไปเสียงดังไม่ไพเราะเลยเสียงที่สามนี่เสียงดังไพเราะพอพิงไม่เคร่งเกินไปไม่ยานเกินไปพระองค์ยังมาพิจารณานิมิตเหล่านี้โอการที่เราทำความเพียรทุกขละกิริยามานี่อุปมาเมืองสะสายพินสายแรกแล้วมันเคร่งเกินไปดีเข้าไปก็เลยขาดเลยนี่ถ้าเราไม่ถอยทุกขละกิริยานี่เชื่อแน่ว่าจะต้องตายแน่นอนเนี่ยทางที่จะสำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณได้นี่มันต้องเป็นทางสายกลางเหมือนยังพินสายที่สามไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไปพระองค์รู้อย่างนี้แล้วจึงได้ละการบำเพ็ญทุกขละกิริยานั้นบิณฑบาตมาพยายามฉันทีละน้อยละน้อยไปเพื่อบำรุงธาตุไฟให้มันแรงขึ้นโดยลำดับให้มันย่อยได้สะดวกถ้าไปฉันมากๆเข้าทีเดียวฟาดธาตุไฟมันอ่อนอยู่แล้วมันก็ย่อยไม่ได้มันก็ท้องอืดท้องเฟ้อเข้าก็เป็นอันตรายต่อชีวิต เมื่อพระองค์ฉันภัตตาหารไปบำรุงร่างกายอันนี้ให้มีกำลังตามปกติแล้วก็พอดีเดือน6แผ่นพระจันทร์เต็มดวงจะเป็นปีอะไรจำไม่แน่จะคงจะเป็นปีจอหรืออะไรเนี่ยเป็นปีที่พระองค์ตรัสรู้นั่นนะนั่นแหละก็พระองค์จึงได้ทำความเพียรในคืนวันนั้นนะเพ
พราะมีกำลังกายแข็งแรงได้ฉันข้าวมัทุพยาของนางสุชาดา49ก้อนแล้วมันก็เรียกว่ามีกำลังเต็มที่เลยดังนั้นพระองค์เจ้าจึงนั่งสมาธิอยู่ได้ตลอดคืนเลย หากว่าอดข้าวอย่างว่านั้นแล้วมันไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับมารเลยกำลังกายกำลังใจในก็อ่อนแอลงแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ดังนั้นนะให้พากันเข้าแต่ว่าไม่ประกอบความเพียรอ้างว่าตนหิวโหยอ่อนแพอ่อนเพลียอาหารน้อยอย่างนี้แล้วมันก็มีแต่นอนเสียมากกว่ามากนี่มันก็เป็นบ่อเกิดแห่งกิเลสได้เหมือนกันนะเป็นงั้นแม้อาหารจะไม่มากก็ตามนะถ้าไม่ทำความเพียรเนี่ยไม่สะกดจิตตัวเองไม่ข่มจิตไม่มีอุบายสอนจิตให้ละความยึดความถือแห่งอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนี่ยตอนนั้นพระก็เข้าใจไว้เมื่อเราเป็นนักบวชนี่นะอยู่ชนิดอยู่อรัญวาสีนี่เราฉันมือเดียวเนี่ยมันก็พอดีเลยไฟธาตุก็ย่อยอาหารไปพอดีอาหารก็ไม่ทับธาตุก็ไม่ค่อยง่วงเหงาหาวนอนจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องบำเพ็ญตปาธรรมสะกดจิตข่มจิตให้ละกิเลสไปเรื่อยๆไปแม้ปัญญาจะมองเห็นกิเลสตัณหาเหล่านั้นแล้วแต่กิเลสตัณหายังมีกำลังกล้าอยู่นี่นะเพียงนำพังไอ้มองเห็นด้วยปัญญาเท่านั้นมันก็ยังไม่เบื่อไม่หน่ายยังละมันไม่ได้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องอาศัยความอดเข้าช่วยอดไม่สร้างกิเลสนั้นขึ้นมาในใจเช่นนี้แหละมันจึงค่อยได้นะกิเลสนั้นมันจึงอ่อนกำลังลงให้เข้าใจแต่นั้นผู้ที่มีตปะธรรมความเพียรแก่กล้าทำกิเลสให้อ่อนลงด้วยการประพฤติพรหมจรรย์อย่างว่านี่แหละแล้วการเจริญสมาธิมันก็บังเกิดขึ้นได้เพราะกิเลสมันอ่อนลงแล้วก็มีกำลังกำจัดที่วอนห้านั้นได้จิตใจสงบระงับลงไปด้วยดีแล้วปัญญาเกิดขึ้นเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นอย่างนั้นก็สามารถที่จะพิจารณาอริยสัจจะทำทั้งสี่ได้นั่นแหละสามารถที่จะกำหนดรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ได้แม้ว่ายังไม่ได้บรรลุก็ตามก็อันที่ในมงคลสูตรข้อนี้นะก็ทรงตรัสว่าการรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่นี่เป็นมงคลอันสูงนี่นะก็หมายความว่ารู้เท่าทุกข์นี่ความเกิดมาแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายนี่มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ประจำกายนี่นะถ้าบุญกรรมยังหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้อยู่ตราบใดทุกข์เหล่านี้ก็ยังมีอยู่ตราบนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้เท่าเมื่อมันแก่ชรามาแล้วก็ภาวนาสอนจิตนี้เข้าไปนี่แหละความชราร่างกายชำรุดทรุดโทรมลงอย่างนี้แหละรู้ไหมอย่างนี้นะนี่เราจึงเรียกว่ารูปังอนัตตารูปนี้บังคับไม่ได้ถ้าบังคับได้ล่ะมันจะไม่แก่ทำไมล่ะมันจะทรุดโทรมทำไมอ่ะนี่ก็ใช้อุบายสอนเข้าไปแม้มันจะเป็นทุกข์กับความแก่ความชำรุดทรุดโทรมของร่างกายนี่มันก็มีความรู้สึกเฉยๆรู้สึกว่าทุกข์กายแต่จิตใจนั้นไม่ทุกข์จิตใจไม่โศกไม่เศร้าไม่หวั่นไหว
ความรู้สึกทุกข์นั้นมีอยู่แต่จิตไม่หวั่นไหวให้เข้าใจอย่างนี้เราจึงเรียกว่ารู้เท่าทุกข์นะไม่ใช่ว่ารู้เท่าทุกข์นี่ทุกข์จะดับไปเลยไม่รู้ทุกข์ไม่รู้จักทุกข์อะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะทุกข์มันดับไปมีแต่ท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติเท่านั้นแหละเมื่อท่านเข้านิโรธสมาบัติแล้วไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์เลยอันนั้นน่ะเพราะว่าจิตได้เสวยนิพพานดิบอยู่แล้วจิตเข้าสู่นิพพานดิบคือยังไม่ตายไหมเขาว่างั้นแหละดังนั้นจึงไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์แต่นี้เมื่อจิตออกจากนิโรธสมาบัตินั้นมาแล้วก็ต้องมาสัมผัสกับความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บป่วยไข้อะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้แต่ท่านผู้รู้จริงรู้เท่าแล้วท่านอดทนนะอดกั้นทนทานไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกเสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวกลัวทำไมก็รูปกายนี่ไม่ใช่ของเรามันจะแตกกระดับนะแล้วจะไปกลัวอะไรมันเมื่อจิตปล่อยวางลงแล้ววะก็ไม่กลัวแล้วถ้าจิตยังไม่ปล่อยวางมันก็กลัวแล้วกลัวตายอ่ะมันเป็นงั้นดังนั้นเนี่ยก็เพิ่งรู้ไว้ว่าทุกขังอริยสัจจังความทุกข์นี่มันเป็นความจริงอย่างหนึ่งแต่ทุกข์นี้เป็นสิ่งที่จะต้องรู้เท่าไม่ใช่ละไม่ได้ในเมื่อขันธ์หน้านี้ยังมีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นอย่างนี้นะต่อเมื่อละอุปทานและกิเลสหมดแล้วขันธ์หน้าแตกตับลงไปเมื่อใดนั้นทุกข์ก็หมดไปจิตก็เข้าสู่นิพพานแล้วก็หมดทุกข์กันเท่านั้นเองเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสะอุปาทิเสสะนิพพานแปลว่ากิเลสนิพพานกิเลสมันดับแต่ขันธ์หน้ายังมีอยู่นี่นะอนุปาทิเสสะนิพพานแปลว่าดับทั้งกิเลสดับทั้งขันธ์ห้าอันนี้นะขันธ์ห้าก็ดับไปแล้วกิเลสก็ดับดังนั้นให้เข้าใจไว้เมื่อรู้ทุกข์และก็สาวหาเหตุแห่งทุกข์ก็ได้แก่ตัณหาอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังมาอยู่บ่อยๆ อยู่แล้วตัณหาเมื่อมันอยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้สมมติมันก็ยึดไว้อยู่นั่นแหละยึดอารมณ์แห่งความอยากนั้นไว้โอ้เมื่อไรเนาะเราจึงจะได้สิ่งที่เราต้องการมาครอบครองงี้นะแต่ยึดถือไว้ยึดถือความอยากนั้นไว้อยู่นั่นแหละแล้วก็เป็นเหตุให้ทำเมื่ออยากอย่างนี้นะก็เป็นเหตุให้ทำบุญกุศลทำความดีเข้าไปก็ปรารถนาให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่ตนต้องการเมื่อปรารถนาอยู่นั้นแล้วให้ตายลงบุญกุศลก็นำไปเกิดอีกแล้วก็ไปตกแต่งในรูปเสียงที่ตนต้องการปรารถนาให้ได้เมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วก็เพลิดเพลินดีอกดีใจไม่เห็นโทษของมันเลยว่ามันไม่เที่ยงมันยังแปรปรวนแตกดับไม่ได้คิดแล้วพอได้สิ่งที่ตนต้องการประสงค์มาแล้วก็ดีอกดีใจอยู่นี่ท่านเรียกว่าอุปาทานนะปัญจุปาทานขันธาดุขฆาความเข้าไปยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์รวบยอดอย่างนี้แหละเพราะนั้นเมื่อละตัณหาความอยากลงไปแล้วอย่างนี้อยากให้อายุยั่งยืนยาวนานไปก็ไม่อยากอยากให้ตายเร็วก็ไม่อยากอยากไม่อยากให้แก่ก็ไม่อยากไม่อยากให้ตายง่ายก็ไม่อยากอย่างนี้นะไม่ว่าวางจิตให้เป็นอุเบกขาเป็นกลางกลางอยู่อย่างนั้นแหละแม้มีชีวิตมีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ให้จิตเป็นกลางกลางอยู่ต่อสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะเป็นอย่างนั้นเอ้า
เราทำไปไม่ได้เนี่ยถ้าปฏิเสธอยู่นั้นมันก็พ้นทุกข์ไปได้สักทีเลยถ้าเป็นนักปราชญ์แล้วนะแม้ว่าตนยังจะทำให้บรรลุถึงอย่างว่านั้นไม่ยังไม่ได้แต่ว่าแนวทางดำเนินออกไปนั้นเราต้องพยายามดำเนินไปตามนั้นได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็เอาการวางอุเบกขาลงไปนะนะไม่ใช่ว่าจะไปให้วางอุเบกขาลงไปเรื่อยตลอดไปได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าเมื่ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าโดยรอบแล้วจิตยังหลุดพ้นโดยเด็ดขาดไม่ได้แล้วมันจะไปวางอุเบกขาอย่างนั้นตลอดไปไม่ได้ไม่ได้นะมันก็ต้องมีเอียงไปบ้างแล้วแต่ว่าจุดมุ่งหมายหากอยู่ตรงนั้นให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเผลอไปแล้วเอาพยายามภาวนาพิจารณาเข้าไปแก้ไขตัวเองเข้าไปให้จิตมันลงอุเบกขาตามเดิมอีกอย่างนี้นะอันนี้เมื่อมันลงอุเบกขาได้ก็พยายามรักษาจิตที่เป็นอุเบกขานั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมอันนี้ต้องให้เข้าใจอุบายฝึกจิตใจของตัวเองอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เนี่ยมันกระจนมุมอ่ะโอ้ยเรานั้นไม่ได้เราทำไม่ได้วางจิตให้เป็นอุเบกขาเรื่อยๆไปทำไม่ได้เพราะว่าไอ้อย่างนี้นี่มันเข้าใจผิดไปก็อย่างที่พูดมาแล้วว่าการที่จิตมันจะหลุดพ้นโดยเด็ดขาดมันขึ้นอยู่กับบารมีเมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วมันจะหลุดพ้นเด็ดขาดไม่ได้เลยเราบำเพ็ญเพียรไปอย่างนี้นะก็เป็นอันว่าอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าไปในตัวนะให้เข้าใจอันที่เรามีอุบายปัญญาสอนจิตให้รู้เท่าทุกสอนจิตให้ละปัญหาความอยากต่างๆนานาหมดนี้แล้วเราก็ละมันได้เป็นขั้นๆไปหมดนี้มันก็ล้วนแต่ทำอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่มีความเพียรอย่างว่านี่นะมันอินทรีย์มันก็ไม่แก่กล้าได้จิตอยู่ในระดับไหนมันก็อยู่แค่นั้นแหละมันไม่ก้าวขึ้นไปได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจเมื่อเราจับต้นทางได้แล้วนะดำเนินถูกทางแล้วโอ้ยมันแสนสบายการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะถ้าผู้ใดจับต้นทางไม่ถูกแล้วยากจริงๆดำเนินไปยากแล้วไม่ค่อยได้ความอุ่นใจเลยทำไปก็ลังเลไปเอ๊ะใช่หรือไม่เนาะใช่ทางคนทุกข์หรือไม่เนาะทำไมจิตใจยังไม่เป็นปกติเดี๋ยวก็พลิกไปทางโน้นเดี๋ยวก็พลิกมาทางนี้นี่เดี๋ยวมันก็คลางแคลงอยู่อย่างนั้นนะเช่นนั้นแล้วมันก็ทำให้อินทรีย์แก่กล้าไม่ได้แล้วเป็นงั้นอินทรีย์จะแก่กล้าได้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละต้องอดต้องทนนะเอาก็รู้แล้วว่ากิเลสมันมีอยู่จะไม่ให้มันเผลอจะไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นในใจไม่ได้เลยมันต้องมีก็เมื่อรู้ตัวว่าในขณะนี้กิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เพ่งกันเพ่งละกันอดทนอดกั้นต่อเวทนาต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากฤทธิ์เดชของกิเลสนั่นนะกิเลสนี่มันมีฤทธิ์มีอำนาจเหมือนกันนะทุกคนย่อมรู้แหละเมื่อมันเกิดขึ้นเช่นนี้นะมันย่อมให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นทางจิตใจอ่ะเช่นราคะอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้มันก็ร้อนนะจิตเนี่ยความรู้สึกนั้นร้อนผ่าวๆไปเลยโทสะก็เหมือนกันนะเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างแรงๆเข้าไปก็ร้อนใจเผาใจให้เราร้อนเนี่ยนี่แต่จึงว่าการประพฤติตปาธรรมนะเพียรเพ่งอารมณ์เหล่านี้นะถ้าตนเผลอสร้างกิเลสขึ้นมาเพียรเพ่งเข้าไปมันเกิดเวทนาอยู่ตรงไหนเพ่งอยู่ตรงนั้นไม่ย่อท้อเพ่งละมันนะ
เมื่อเพ่งเข้าไปเนี่ยอำนาจแห่งความเพียรอำนาจแห่งตปาธรรมเนี่ยเผากิเลสอันนั้นให้ร้อนอยู่ไม่ได้มันก็ระงับไปนั่นเองเนี่ยเมื่อกิเลสอันนั้นมันระงับไปแล้วเวทนาทุกขเวทนาทางจิตใจมันก็ระงับไปดับไปมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังว่าขันตีตะโปตปะติโนความอดทนอดกลั้นเป็นตปะธรรมเครื่องแผดเผากิเลสให้เราร้อนหมดไปสิ้นไปนี่เป็นมงคลน่ะให้พากันเข้าใจดังนั้นพากันสร้างความอดทนนี้ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจให้ได้ถ้าหากว่าขาดขันติธรรมนี้แล้วนี่จะบำเพ็ญคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นก็ยากเต็มทีเลยยากเลยเพราะว่าไม่อดกั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสนี่นะปล่อยให้กิเลสเกิดขึ้นแล้ววันนี้เราจะไปทำความเพียรละมันอย่างนี้เมื่อไม่อดไม่ทนแล้วกิเลสมันก็ปั่นจิตให้เลื่อนลอยไปก็ละไม่ได้เลยจะไปทำใจสงบลงไปก็สงบไม่ได้เพราะว่าใจไม่มีกำลังความอดไม่เพียงพอกิเลสมันก็ดลจิตดลใจให้ฟุ้งไปเรื่อยๆไปนี่นะขอให้เข้าใจกันเพราะฉะนั้นสรุปแล้วจึงว่าการที่เราจะพ้นจากทุกข์ภายในสงสารอันนี้ได้ก็เพราะบำเพ็ญตปะธรรมทำความเพียรติดต่อกันไปอดกั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจให้ได้แล้วก็อานุภาพแห่งความอดนี่มันตัดทอนกำลังของกิเลสให้น้อยให้เบาบางลงไปโดยลำดับจนกว่ามันจะหมดสิ้นดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้